นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Butter Orange Cupcake มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและนมผงคนผสมเข้าด้วยการเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำส้มเข้มข้นลงในนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และส่วนผสมน้ำส้มเข้มข้นกับนมที่เตรียมไว้แล้วตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบเค้กลงในถ้วยกระดาษประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำส้มเข้มข้นลงในบัตเตอร์ครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมส้มแล้วค่ะบีบบัตเตอร์ครีมส้มลงบนเค้กที่พักไว้จนเย็นสนิทตกแต่งด้วยชิ้นส้มในน้ำเชื่อมและใบสะระแหน่เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะว่าไงจ๊ะฉันจะชวนมากินข้าวที่ All Day ทองหล่อวันไหนคะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ฟิตเนสอยู่ค่ะนี่ค่ะกล้องถ่ายอยู่ค่ะมากินข้าวด้วยกันไหมมากินเสร็จที่ไหนมาบ้านเราเสร็จไม่ใช่กินที่ออเดย์ทองหล่อร้านเขาสวยสวยออเดย์จะไปยังไงล่ะนั่งรถมาไงใช่ไหมเบลร้านที่ไปถ่ายกันที่ใช่ไหมก็เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยชวนอาจารย์มากินก็ไม่มาชวนพี่บุ๊กมากินก็ไม่มางั้นเรามากินกับนี่ดีกว่าค่ะพี่จิงสวัสดีค่ะพี่จิงแนะนำตัวเองหน่อยค่ะใช่ค่ะจิงนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของร้านออเดย์ค่ะสาขาที่นี่เป็นสาขาแรกเมนูแรกเป็นข้าวไก่อบคุณปู่ค่ะเสิร์ฟคู่กับไข่ยางต่อมาเลยข้าวผัดกระเทียมนะคะขาหมูทอดกระเพรากรอบค่ะก็คือเราจะเป็นเมนูขาหมูที่เอาขาหมูมารีดน้ำมันออกค่ะค่ะแล้วก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านกรอบไหมคะกรอบเมนูไม่มีไขมันด้วยค่ะหรอทานแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะอ้วนเหมือนกันนะคะแต่อ้วนน้อยนิดนึงข้าวครัวอะไรนะไม่ไงอีกเมนูนึงก่อนข้าวครัวอะไรรีบเหรอฉันนั่งรอเขาตั้งนานอันนี้ค่ะเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาค่ะแล้วก็ทานคู่กับซอสต้มยำค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทะเลนะคะจะมีเป็นกุ้งปลาปลาหมึกกุ้งปลาปลาหมึกค่ะแล้วก็กินข้าวไก่ฉันดูอร่อยสิเพราะของอร่อยนะเพราะเธอไม่ได้กินหรอกพ่อครัวได้แล้วเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บนึงคำนึงเสร็จละน้องให้พี่จริงทายว่าน้องชอบเมนูไหนมากสุดเมนูนี้แล้วกันค่ะข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาถูกต้องเลยไงอ่ะน้องตักไม่หยุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจัดแล้วไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นนะคะพี่จริงข้าวครัวเลยนะอีกเมนูนึงก่อนข้าวครัวได้แล้วทำเสร็จแล้วพี่จริงจะลองเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรส์ไหมคะได้เลยค่ะยินดีที่สุดเลยน่ารักจังเลยอย่างนั้นไม่รีรอเดี๋ยวเราไปลองเอไรส์เนี่ยได้ไปทำเลยนะคะได้เลยค่ะไปค่ะเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะวันนี้นี่ค่ะให้พี่จิงได้ลองดูเลยแล้วลองใช้จริงได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวตัดเลยนะคะได้เลยค่ะมันเป็นข้าวเรียงสวยมากเลยแล้วก็เม็ดเรียงนะคะเนี่ยเป็นเม็ดมากแล้วก็สะอาดมากพี่จริงเป็นไงบ้างหอมมากเลยค่ะได้กลิ่นไกลๆได้กลิ่นเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วก็เรียงตัวสวยแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะบอกเลยว่าเราจะไปทำข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาเริ่มต้นที่อะไรก่อนคะเชฟน้ำมันอะไรคะน่ะ
น้ำมันพลายน้ำมันพืชตีไข่ผสมกับนมสดเข้าไปนะคะซอสต้มยำใส่ลงไปแล้วก็ใส่กับอาหารทะเลที่เตรียมไว้นะคะเครื่องต้มยำนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะคะผัดลงไปพอหอมแล้วก็เอาใส่ลงไปในจานที่เรามีไข่โปะเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะพี่จิงข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาค่ะโดยข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัจจะคุณภาพเดี๋ยววันนี้น้องได้พี่จิงเนี่ยชิมข้าวกับเมนูของทางร้านพร้อมกันโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะเอาเลยค่ะพอพี่จิงทานแล้วรู้สึกไงบ้างข้าวนี่คือนุ่มมากนะคะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากนะคะก็มันทำให้อาหารกับข้าวที่พี่ทานด้วยเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นถ้าให้เปลี่ยนมาลองเอไรซ์เนี่ยเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนนะคะสนใจโอ้ไม่ธรรมดาวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่จิงมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆให้นะคะของทางออเดย์แล้ววันนี้นะคะเบลก็มีผลิตภัณฑ์จากเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะมอบให้จริงๆแล้วก็ทางร้านออเดย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าสนใจข้าวเอไรซ์นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเรื่องข้าวก็ข้าวเอไรซ์ค่ะบอกแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากจะมีความสุขคุณผู้ชมก็ต้องมาเข้าครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นของหวานแบบโมเดิร์นทีเดียวคลองแคลงม็อกค่ะอาจารย์นิสสต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคำว่าคลองแคลงเนี่ยเป็นของเก่าของแก่ตั้งแต่รุ่นคุณย่าคุณยายของเราอยู่นี่วัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะรู้จักแล้วล่ะแต่อาจารย์นิสสักอยากนำกลับเข้ามาแล้วก็แปลงสูตรสักนิดหนึ่งสีหนึ่งเป็นสีโกโก้เข้มๆอาจารย์ก็ใส่ผงโกโก้อีกตัวหนึ่งอาจารย์ก็จะทำเป็นสีกาแฟจะใส่กาแฟพอรวมกันพอตักเข้าปากเจอกาแฟเจอโกโก้ก็เป็นม็อคค่านั่นเองคุณผู้ชมทำไม่ยากนะคุณผู้ชมดูที่ตัวแป้งก่อนนี่คือแป้งมันก็ซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเจ้าก็ใส่ลงไปแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนิดหนึ่งอาจารย์ก็จะผสมน้ำร้อนนะคะเอาถ้วยนี้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปก็ยั้งมือไว้นิดหนึ่งประเดี๋ยวแป้งมันแฉะเกินไปตัวคลองแคลงก็จะปั้นไม่ได้คุณผู้ชมแต่ถ้าแป้งแห้งเกินไปก็ปั้นไม่ได้อยู่ดีนะมันก็ลำบากลำบนอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญถ้ามันแห้งไปเราก็เติมน้ำร้อนลงไปอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็คนผสมบีให้มันเข้ากันแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับพอคุณผู้ชมผสมแป้งเสร็จนะในลักษณะของแป้งเป็นปั้นได้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนแบ่งครึ่งมาเลยนะคุณผู้ชมครึ่งนี้ใส่อ่างนี้แล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่ในนี้ส่วนที่เหลือในนี้เนี่ยก็เอากาแฟผงเนี่ยนะคุณผู้ชมละลายกับน้ำร้อนซะก่อนแล้วก็ค่อยๆเหยาะนะคะคุณผู้ชมเหยาะมากเดี๋ยวแฉะอีกเดี๋ยวเราก็เติมแป้งลงไปอีกหน่อยนึงในส่วนผสมที่เป็นของกาแฟเพราะว่าถ้าใส่น้ำกาแฟลงไปนะคุณผู้ชมมันแฉะเราก็เติมแป้งไปอีกนิดนึงได้เดี๋ยวเราก็จะได้เป็นตัวสีน้ำตาลอุ้ยหอมกาแฟจังเลยใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะกลิ่นหอมนะอันนี้ก็จะได้แบบคลองแคลงแบบเป็นกาแฟส่วนข้างนี้นะคะก็อาจจะต้องเติมน้ำนิดนึงเพราะเราผสมโกโก้ลงไปใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้คลองแคลงเป็นแบบโกโก้แล้วก็ผสมไปเดี๋ยวเติมน้ำนิดหนึ่งแล้วผงโกโก้ที่ใช้วันนี้มีกลิ่นหอมสีสวยมากเลยวันนี้ใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มคุณผู้ชมออกมากลิ่นจะหอมรสชาติจะเป็นแบบโกโก้โกโก้นะคุณผู้ชมนะเอาล่ะประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะปั้นให้คุณผู้ชมดูนะครับพอเราได้แป้งใช่ไหมคุณผู้ชมคะเราก็หยิบแป้งเป็นลูกกลมๆคลุกกับแป้งมันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็วางไปบนที่กดพิมพ์ของแคลงอะค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้
แล้วก็จัดการกลิ้งออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้คลองแครงออกมาเป็นตัวแบบนี้เห็นไหมคะนี่ไงเป็นตัวสวยๆเห็นไหมคะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกลิ้งออกมามันก็จะเป็นตัวแบบนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นลายสวยๆแบบนี้เห็นไหมคะพักไปสักครู่หนึ่งเราก็จัดการต้มอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมดูสิคะใช้หม้อไวทัลลักซ์ค่ะมันจับถนัดนะคะนี่คลองแครงค่ะสองสีเห็นไหมก็จัดการใส่ลงหม้อไปเลยพรวดลงไปเลยตอนนี้ก็ลงไปอยู่บนหม้อเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้เห็นไหมคะเตรียมน้ำเย็นไว้คนนิดนึงเพราะประเดี๋ยวมันตกไปนอนแอ้งแม้งอยู่ที่ก้นหม้อแล้วมันจะแบบติดอยู่ที่ก้นหม้อลักษณะสุกคือตัวมันจะออกใสๆแล้วมันก็จะลอยแล้วเห็นไหมคะช้อนปุ๊บก็เจอเลยเห็นไหมนี่ไงอันนี้ลอยแล้วเมื่อกี้หย่อนลงไปมันตกลงไปหมดเลยแป้งสุกจะลอยขึ้นมาค่ะเอาละค่ะนี่ไงค่ะคุณผู้ชมคะดูสิสวยเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นหอมของกาแฟฉุยเลยหอมออกมาเพอร์เฟกต์อ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาพอปิดเตาเสร็จคุณผู้ชมจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยลอยหมดแล้วเห็นไหมเราก็ช้อนนะคุณผู้ชมเป็นตัวใส่ลงไปในชามน้ำเย็นเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้คลองแข็งแช่น้ำอยู่เป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำกะทิที่รับประทานกับคลองแข็งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคุณผู้ชมรอสักครู่เดี๋ยวก็กินได้แล้วนี่คุณผู้ชมดูสิคลองแข็งเป็นตัวดูน่าทานนะเห็นไหมสองสีต่อไปเราต้มกะทิกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คลองแข็งมักค่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะอร่อยไม่ได้เลยถ้าอาจารย์ขาดขวดนี้คุณผู้ชมครับกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมเราใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในการผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมั่นใจได้เลยว่ามันหอมมันเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้ๆเลยนะคุณผู้ชมหอมมากเลยแล้วเราก็จะใส่ลงไปพอใส่กะทิเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จะเปิดเตาไฟก็ไม่ต้องแรงมากให้ไฟเพียงแค่ปานกลางเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ใช้หม้อไวทัลลักซ์มันร้อนเร็วนะคุณผู้ชมปุ๊บเดียวเท่านั้นกะทิก็เดือดแล้วถ้าพอใส่กะทิเสร็จคลองแครงของเราจะอร่อยได้ก็ต้องน้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็เกลือป่นหน่อยนึงหวานๆเค็มๆมันจะดูออกมันๆแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่รอให้กะทิเนี่ยเดือดซะก่อนก็คนเบาๆไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มมันทำง่ายๆนะคุณผู้ชมตำรับเนี่ยแต่คุณผู้ชมตอนนี้คลองแข็งแช่น้ำเย็นอยู่ใช่ไหมถ้าเขาแช่สบายอยู่แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนเอาคลองแข็งมาใส่ในนี้เพราะคลองแข็งสุกแล้วเดี๋ยวต้มไปต้มมาเละทั้งหม้อเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้แป้งเปียกหม้อใหญ่นะคะระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรรอให้กะทิของเราเริ่มจะเดือดปกติแล้วพอเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% จะต้มขนมจะทำอะไรจะไม่เคี่ยวมากจนเกินไปคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิสุกอยู่แล้วมาบรรจุขวดคุณผู้ชมเพียงแค่ให้ได้รสชาติก็ถือว่าเราใช้ได้แล้วนะครับเอาละคุณผู้ชมครับกะทิของเราเดือดที่ขอบหม้อแล้วนะเริ่มแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มแล้วเราก็จัดการตักคลองแครงมอคค่า2สีของเราใส่ลงไปเลยนี่เสด็จน้ำซะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อจัดการคนซะคุณผู้ชมน่ากินนะคุณผู้ชมรู้เลยว่าอร่อยยืนยันเป็นช้อนคันเล็กๆเตรียมไว้ด้วยกลิ่นเป็นกะทิแต่เดี๋ยวพอตักของแข็งเข้าปากเดี๋ยวก็โกโก้เดี๋ยวก็กาแฟโอ้ยเลิศนะคุณผู้ชมของแบบนี้ก็ไม่ต้องเสิร์ฟเยอะมากนะคุณผู้ชมอันนี้เตรียมถ้วยไว้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าออกทีวีเดี๋ยวใส่2ตัว3ตัวคุณผู้ชมจะแบบว่าตายแล้วมองไม่เห็นก็เลยถ้วยโตนิดนึงถ้าคุณผู้ชมชอบแบบข้นๆก็เติมแป้งกระโพดละลายน้ำนิดนึงแต่เราไม่ชอบเดือดแล้วคุณผู้ชมปุดแบบนี้เราก็ปิดเตาเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูน่าทานนะโอ้ยน่ากินจริงๆคุณผู้ชมคลองแข็งมากค่ะเห็นไหมคุณผู้ชม
ใส่น้ำกะทินิดนึงนะเดี๋ยวจะว่าเราขี้เหนียวเอาหยอกอีกน้อยหนึ่งและที่สำคัญที่สุดนี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในถ้วยเล็กๆเนี่ยโอ้มีค่ามากทำให้เมนูนี้หอมอร่อยแล้วฟินเลยแหละงาขาวคั่ววันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองนะคุณผู้ชมจัดการคั่วซะแล้วก็เอามาโรยหน้าหน่อยหนึ่งของแข็งม็อกค่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เพอร์เฟกต์แล้วส่วนด้านนี้เป็นโจทย์ของเรานะครับจะมีวุ้นเส้นมีบวบแล้วก็มีปูอัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นเส้นราดหน้าแกงเลียงปูอัดครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเตาเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยจั๊บน้ำข้นน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะถึงแก่ชีวิตได้วันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยจั๊บน้ำข้นลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากต้มน้ำจนเดือดนำเส้นก๋วยจั๊บลงต้มจากนั้นเติมแป้งมันละลายน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกข้นเตรียมไว้ต่อด้วยน้ำข่าแก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยอบเชยป่วยก้าห่อด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้ผัดน้ำตาลปี๊บผงพะโล้กับน้ำมันพืชจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำและนำเครื่องพะโล้ที่ห่อเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียมรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟจัดเส้นก๋วยจั๊บลงในภาชนะเสิร์ฟเรียงด้วยเครื่องประกอบตามชอบจากนั้นเติมน้ำก๋วยจั๊บโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้เราก็จะได้ก๋วยจั๊บน้ำข้นสุดรสเค็มแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมก็ลองเอากลับไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,195 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,675 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 40-50% เลยแหละค่ะ